เอานะครับผมสุดคนเลยนะครับอยู่กับผมสุดสองทามนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมอดแพ็กกันอีกแล้วนะครับหรือที่มีชื่อว่ากระสิคราฟนะครับนี่เราเผาเลยโอ้โหดูดูเราเผาเลยวะเนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแอนหน่อแอนนะครับไม่ใช่ปวกนะฮะถ้าปวกนี่บ้านเราคงโดนจอบไปแล้ว ใช่แล้วเราเกิดเป็นปวกบ้านเราคงโดนจอบไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหาอาหารนึงเอาอาหารเผาดีกว่านี่เราต้องเผาอาหารนะครับผมโอเคครับอันนี้เราได้แร่มาหลายแร่มากนะครับตอนที่เราไปที่แห่งนั้นมานะครับซึ่งวันนี้นะครับมีน้องๆได้บอกผมไว้ว่ามอนสเตอร์มันเยอะแล้วเกินกูกลับบ้านก่อนก็ได้จ้ะขอโทษแล้วกันนะจะตามมานะ I'm sorry โอเคนะครับซึ่งมีน้องๆมาบอกไว้นะครับในคอมเมนต์นะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์นะผมคนที่คอมเมนต์ทุกคนผมอ่านหมดนะครับนะก็อบาดกูทำอะไรบาดกูบ้านฉันไม่กัดอ๋อไม่เหลือโอ้โหบ้านกูไปหมดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคิปเปอร์มึงทำบ้านกูซะดิบโอ้กูทำมึงทำบ้านกูซะแฮปปี้มากของข้าผีเสื้อดีกว่าเน่เราข้าผีเสื้อแล้วนะฮะโอ้โหคิปเปอร์มึงทำบ้านกูซะแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่อะคำว่าเยื่อใหญ่ต่อการที่หายไปเลยเนาะนะครับโอ้โหซอมบี้ไม่เอาไม่ดื้อไม่ดื้อเพื่อนไม่เอาสิไม่ดื้อไม่ดื้อนะครับน้องๆบอกว่าพี่ครับไอ้ตรงนั้นน่ะตรงมันเป็นจุดๆนึงนะผมที่ผมว่าผมกำลังพูดผมบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปนะก็แล้วผมว่าไอ้มดเวรไปตายนะครับก็มีผิดจุดนึงที่ผมอยากจะไปนะครับผมซึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าพี่ครับตรงนั้นนะความจริงมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมก็เฮ้ยลัคกี้บ็อกซ์เหรอน่าทดสอบแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเราจะไปทดสอบลัคกี้บ็อกซ์กันดีกว่านะฮะซึ่งโอ้โหตรงนี้ไม่อยู่แล้วนั่นนะรู้สึกว่าเราตอนนี้น้องบอกว่ามีน้องๆบอกว่าพี่ครับเราสามารถใช้ด้วยการเหมือนว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นพวกตัวบินได้นะเราจะได้บินได้นะเช่นเราใช้มอสดีกว่าครับผมนี่มอสเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้นะฮะแต่มันเลือดแม่งกากมากเอ้ยนี่ไงผมบินได้แล้วอ๋อลองแปลเป็นมอสนะครับเราจะบินได้อย่างนี้เลยนะครับโอเคไอ้ตรงไอ้ปราสาทนี่ไงปราสาทนี่นี่ครับผมนะปราสาทนะฮะซึ่งปราสาทตรงนี้นะครับต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่โอ้โหแม่งไม่ปลอดภัยเลยว่ะนี่อ๋อเป็นลัคกี้บ็อกซ์สายลุงนี้นะครับผมโอเคเอาเดี๋ยวผมกลับล่างสองทามก่อนแล้วสกินผมแม่งผมเรียกพี่โบ๊ทมาสกินยังเฮ้ยไอ้นารูโตะอย่าเพิ่งซาสึเกะโอ้โหแล้วซาสึเกะมาเว้ยนี่ครับลัคกี้บ็อกซ์สายลุงครับอุ้ยโอ้โหเป็นปราสาทอย่างนี้นะครับแล้วตรงนั้นอะตรงนั้นคืออะไรผมอยากรู้มากเลยเราไม่ใช่ว่าเราไปตรงนั้นไปดูดินี่คืออะไรครับโว้ยโอ๊ย my god นั่นหนึ่งไปหาจุดตายแล้วก่อนจุดตายแล้วก่อนนะเพื่อน oh my god ไปตายเฉยเลยคืออะไรอะแบบผีเสื้อห้ามลงน้ำหรอผีเสื้อลงน้ำตายเลยเหรอโอ้โหผีเสื้อห้ามลงน้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงั้นกันนะครับเราต้องไปเอาของแล้วก่อนนะฮะโอเคผีเสื้อห้ามลงน้ำนะผมได้เกิดผีเสื้อลงน้ำผีเสื้อนี่ไม่เหลือความเป็นผีเสื้อผีเสื้อตายนะนี่เลย12ทามครับซอกซากศพไปอยู่นี้นะฮะโอเคกับตัว12ทามครับผมนี่กับตัวรับใช้นายเอาหัวจิตเคได้ขอมาครบแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเนี่ยในนี้คืออะไรครับผมเอ้ยรู้สึกมีเอ้ยมีออสปาวด้วยวะมีออสปาวด้วยครับมีออสปาวด้วยครับต้องเป็นอะไรที่แบบว่าโหดมากๆแน่ๆครับผมหุยวอเตอร์ดราก้อนเหรอเป็นกับวอเตอร์ดราก้อนโหดนะโอ้ยโอ้โหสรุปคือเป็นวัตถุดากอนใช่ป่ะโอเควัตถุดากอนครับเอ็มนะผมต้องมีน้องบอกว่าพี่ครับพี่อย่าลืมเกมรูนะครับโอเคครับผมฉะนั้นนะฮะเราจะเกมรูเอ้าต้องเปิดชี้ก่อนโอเคนะครับร้องเกมรูด้วยนะครับผมเพื่อแบบว่าเราจะได้ไม่ตายเร็วๆนะฮะโอเคข้างล่างนี่มีโอ้ยโอ้โหวัตถุดากอนโอ้วัตถุดากอนโคตรโหดเอื้อถ้าดากอนไม่ละมึงโอ้โหโคตรโหดบอกเลยว่าวอเทอร์ดากอนเผื่อน้องๆอาจจะไม่รู้จักนะวอเทอร์ดากอนคืออะไรก็คือตัวเมื่อกี้แหละครับมันเป็นตัวที่อยู่ในน้ำนะครับผมมันมีความสามารถถ้าเกิดเราเข้าวอเทอร์ดากอนได้เราจะว่ายน้ำได้เร็วมากนะครับผมเคยเล่นมาผมรู้แล้วว่าอยู่ที่เรียนรู้เอ้ยกูนี่ไม่นึกว่าเกิร์ลเฟนเดี๋ยวข้ามาดีกว่าครับเดี๋ยวก็แปลงเป็นม้าผมนี่มันสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับเป็นไงโอ้โหวิ่งเร็วขึ้นไหมนี่โอ้โหวิ่งเท่าเดิมเลยวะคืออะไรเนี่ยโอ้โหมันโดดได้สูงขึ้นป่ะเป็นม้าโอเคนะครับซึ่งโอ้โหอย่างที่เราไปเจอวอเตอร์ดราก้อนมานะครับก็วีออลตายหมู่นะครับวีออลตายหมู่เลยนะครับไม่มีใครรอดนะครับแล้วในบ้านเรานี่มีบ๊อบบี้อยู่คนหนึ่งเนี่ยสวัสดีบ๊อบบี้เป็นไงบ้างอ่ะสบายดีไหมทิ้งเกชีฟเกชีฟไอ้ยันเล่นไปเหลือหนึ่งมันโดนคิปเปอร์ระเบิดโอ้พระเจ้าไม่ตายนะเพื่อนนะนายต้องยืนเพื่อนเราสินะครับเป็นไงวอเตอร์ดราก้อนกูโหดไม่โหดก็เกือบตายแล้วล่ะเป็นไงครับโอเคครับผมว่าวันนี้เราจะมาสำรวจโรคกันอยู่สักระยะหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดเราไปลงเหมืองบ่อยๆนี่คนดูอาจจะแบบเบื่ออะไรตรงนี้นะครับผม
แล้วจะมาสำรวจโลกกันนิดนึงนะฮะนี่ๆลองเก็บมันด้วยครับผมเก็บข้าวโพดมานะครับข้าวโพดนี่มีอุดมอุ้ยตรงนั้นบ้านอะไรอ่ะตรงนั้นบ้านอะไรอ่ะผมไปดูบ้านก่อนดีกว่าบ้านอะไรวะเฮ้ยอันนี้วัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหวัวแอปเปิ้ลคาวแอปเปิ้ลคาวคือวัวอะไรอ่ะครับลูกน้องๆครับผมไม่รู้โอ้ยอะไร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 โอ้ยโอ้ยทำไมหัวมึงอินเดียแดงขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหหัวมึงอินเดียแดงมากแอปเปิ้ลคาวคืออะไรครับข้าววัวได้อะไรมาโอ้ได้แอปเปิ้ลมาด้วยนะผมนี่คือแอปเปิ้ลคาวนะฮะคือเป็นบัวที่เราฆ่าได้แอปเปิ้ลมาใช่ไหมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ชิ้นทำไมบ้านหลังนั้นโอ้อันนี้เป็นบ้านพวกนี่เป็นบ้านพวกเอนเดอร์นั่นนะครับผมโอ้ยได้โกเลมชิบหายละได้โกเลมนิดโอ้ยตัวลำบากเลยนั่นเนี่ยโอ้ยโอเคมึงอย่ารีเจนซ์โอ้ไปก็ได้กูไม่อยู่แล้วจ้ะโอ้ยไม่อยู่แล้วอย่าตามมานะขอโทษโอเคอันนี้คืออะไรอะครับตรงจุดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาดูแล้วล่ะตรงนี้คืออะไรอะครับเดี๋ยวมีใครน้องๆคนไหนรู้บ้างครับก็สามารถพิมพ์บอกได้คอมเมนต์เลยนะฮะซึ่งโอเครู้สึกว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานเราต้องบินขึ้นไปข้างบนดูหรือเปล่าเดี๋ยวผมแปลงมันนั่นก่อนเป็นข่าวแปลงมันไปเนี่ยตอนนี้สิมอสมอสต้องมอสบินได้มอสบินได้เป็นข่าวเฉยเลยเอ้ยมีน้องบอกว่าพี่ครับผมอยากให้พี่แปลเป็นนกอะโอ้โหมันคืออะไรที่เจ็บช้ำน้ำใจมากน้องไอพี่แปลเป็นนกเนี่ยน้องก็รู้ว่าพี่จะไม่นกเว้ยแต่น้องก็อยากพี่แปลเป็นนกโอ้โหนกฆ่านกก่อนฆ่านกก่อนไอนกเออพี่คุณนกแล้วคุณจะได้กลายเป็นนกแล้วไอนี่มันคนร้ายนะว่าคริมินอลนะฮะโอ้ยโจรแถวนี้มันเถื่อนโอเคผมบินสู้กันโอเคมาดิโอ้ยไอมันดอบของดีมันดอบรูบี้มาแล้วเฮ้ยตีเราไม่ถึงตีไม่ถึงก็ได้ตีไม่ถึงอ่ะดิโดเป็นไงอุ้ยเอ้าโดนอะไรตบวะโดนอะไรตบอ่ะเป็นไงครับโคตรโกงบอกเลยอ่ะพอโอ้ความจริงเราเก็บได้พูดอุ้ยนั่นหมู่บ้านพีซีนี่วะเดี๋ยวเข้าไปขอฆ่าโจรก่อนนะโอ้โหพวกโจรนี่โอ้มาเหอะได้ข่าวว่าโจรโอ้โหเป็นคนร้ายไม่ดีแล้วเนี่ยเอ้ยมันหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเอนเดอร์ปะน่าจะเป็นหมู่บ้านเอนเดอร์เพราะว่าหมู่บ้านพีซีไม่ได้สวยขนาดนั้นนะหมู่บ้านเอนเดอร์นี่ไงหมู่บ้านเอนเดอร์จริงด้วยครับผมโอ้เฮ้ยตอนนั้นตะลุมบอลกันไม่ใช่ตาลิบันโอ้ยอะไรคนร้ายไม่เอาสิเอ้ยโอ้โหเกือบไปโอ้โหถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างนี่กลางดงตีแล้วเนี่ยโชคดีเราบินได้โชคดีที่เป็นผีเสื้อไม่นกเราจะเป็นผีเสื้อเราจะไม่นกครับคนร้ายนี่โคตรเยอะบอกเลยนี่โอ้โหนี่โอ้โหนี่ดูไปกันอย่างงี้ไปกันอย่างงี้เลยมาโอ้โดนตีไม่เอาอย่าไม่แต่จะคิดเลยนะอย่าใครตอนนี้นะดูบี้มันอย่างเยอะผมรู้สึกว่าคนร้ายนี่แม่งโคตรตัวปั๊มอะตัวปั๊มของตัวร้ายคนร้ายเนี่ยโอ้โหนี่เราต้องไปดูข้างในแล้วครับว่าข้างในมีอะไรนะฮะโอเคมีชุดเกราะให้นะครับเรียบร้อยครับโอเคเอ้ยคนร้ายนี่กำลังกากโอ้โดนโอ้ยใจเย็นไปนะใจเย็นไปนะนายโอ้โหโอ้ยมันดรอปแล้วมั้ยด้วยวะนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวลงมาเก็บกันวิวพาวเวอร์ด้วยว่ะวิวพาวเวอร์นี่มันคืออะไรครับที่นายพวกคนร้ายพวกเนี้ยโอ้ยคนร้ายติดดินว่ะเอ้ยใจเย็นไว้ก่อนโอเคโอ้ยเลดเดมอนมาว่ะน้องครับทุกคนครับตอนนี้เราได้เลดเดมอนมาจากคนร้ายครับจริงพวกนี้แม่งปั๊มของได้ดีมากนะเลดเดมอนมาเลยเลดเดมอนนี่เป็นแร่ที่หายากพอสมควรเลยนะครับผมน้องบอกว่าเป็นแร่ที่สามารถทำอุปกรณ์โอเวอร์พาวเวอร์ได้นะฮะเนี่ยทำพวกอุปกรณ์ที่แบบขั้นเทพได้นะผมเลดเดมอนนะครับนะผมมีน้องบอกว่าเลดเดมอนนี่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะเป็นนกกันดีกว่าเนี่ยเป็นนกเอ้ยผมเจอโคตรมหาไอพิมมหาลัคกี้บอยแล้วอะแล้วผมเข้าอภิมมหาโคตรอภิมมหาลัคกี้บอยก่อนอย่าพุ่งมานะเพื่อนโอเคได้เกาะมาโอ้ยเดตีไม่ได้อะเด้อโหเป็นไงครับโอ้โคตรโกงอะโคตรขี้โกงอะอันนี้สร้างอะไรนะอันนี้สร้างได้ป่ะสร้างเอ็นเดอร์ซอร์สป่ะนี่ไงอ๋อไนท์ฟอร์ซอร์สแล้วผมฆ่าพวกโจรดีกว่าโจรไม่ให้ของดีมากเลยเนี่ยโอ้โหเว้ยนี่มันทรายดูดนี่ป่ะอ๋อนี่เรียกว่าโจรติดทรายดูดนะฮะโอ้โหจริงทรายดูดที่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับผมมันโอ้ยนี่ตัวอะไรวะดราก้อนไฟอ๋อแมลงปอแล้วต้นไม้ที่นี่ต้นไม้ใหญ่คืออะไรต้นไม้ยักษ์เลยนะยักษ์อย่างนี้เลยโอ้ยอันนี้มันจะให้เรามาเอาเนี่ยดีกว่ามันจะให้เรามาเอาดาบแห่งต้นไม้จำละเนี่ยเราสามารถเรามาเอาดาบแห่งต้นไม้ได้นะครับมึงนะนี่ไงพอยซันซอสในดาบนี้โคตรแรงอ่ะผมบอกเลยเป็นดาบที่เจ๋งจริงครับพอยซันซอสเนี่ยนี่ทิ้งไว้นี่โอเคเอาพอยซันซอสกับโอเวอร์พอตใช่ไหมทีนี้คืออะไรครับไหนใครอธิบายให้ผมหน่อย
นี่ยเนี่ยมอสซี่สโตนข้างในเนี่ยจะเป็นสปอนเนอร์ป่ะโอเคโอ้ยบินก่อนบินก่อนไม่บินนี่สู้ไม่ได้นะไม่บินนี่สู้ไม่ได้นะครับไฟซันซ้อนนี่ตีแล้วติดโอ้โหตีแล้วติดไฟซันด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นไอที่แม็กซ์สุดโคตรจริงๆเขาทำให้ผมได้ยินเสียงฝีเท้าเยอะมากเลยนะว่าผมไปดีกว่าครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะฮะโอเคเฮ้ยผมไล่เก็บพะโพด้วยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่มีอาหารกินตอนกลับบ้านนะครับโอเคนะเดี๋ยวไม่มีอาหารกินตอนกลับบ้านไงแบบตอนกลับบ้านไม่มีอาหารอะไรเงี้ยแล้วแม่งแบบอดตายปะโถได้บ่อน้ำบ่อน้ำอะไรอีกวะเดี๋ยวผมต้องทุบข้าวโพดแล้วนึงนะเดี๋ยวไม่มีอาหารกินตอนกลับบ้านนะฮะข้าวโพดนี่โอ้โหโคตรเยอะอะข้าวโพดตอนนี้บอกเลยครับ33อันแล้วนะเนี่ยความเชื่อข้าวโพดมีเก็บไปเถอะนะฮะโอเคนี่เลยนี่สำหรับน้องๆที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเกี่ยวกับถ้าเกิดน้องถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดแบบเล่นคอยเล่นในคอยดูติดตามอันนี้ผมก็จะอ่านน้องทุกคอมเมนต์นะเพราะว่าผมคิดว่าไอ้เจ้าหมดแพ็กกันเนี่ยคนติดตามอาจจะน้อยกว่ามินิเกมแต่ถ้าเกิดน้องติดตามผมจะอ่านดูน้องทุกคอมเมนต์นะจ๊ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยวิญญาณโอ้ยวิญทั้งหนูวิญทั้งวิญญาณชิบหายนี่ไอ้ของแม่งวะเนี่ยโอ้ยเซาอ่อนะฮะมี empty map นะครับโอ้โหบ้านผีสิงใช่ไหมบอกมาทีไม่ยุ่งดีกว่าเจอนี่อีกแล้วนะฮะเจอเจ้าโคตรมาพิมพ์มหาลัคกี้บอกเฮ้ยลัคกี้โพชั่นครับผมแค่ลัคกี้โพชั่นแล้วได้ลัคกี้โพชั่นความจริงวันนี้แม่งมาหาตามหาลัคกี้บ็อกซ์เดียวเลยนะเพราะผมว่าลัคกี้บ็อกซ์มันเลยโอ้พระเจ้าพวกนี้แล้วล่ะพวกแกนี่เมื่อไหร่จะไปตายกันหมดโอ้ยเฮ้ยมันทำไมเราได้ดาบทำไมดาบไปอยู่เราดาบมาเช้าเนี่ยติดช้ำเนี่ยขึ้นมาเองวะเนี่ยไม่รู้ว่าตีแล้วโอเคครับว้าตัวอะไรอ่ะหมดแล้วไม่ใช่เหรอโอเคนี่แหละโอ้ความจริงเรามาตีพวกนี้นี่มันรู้สึกกับแฮปปี้มากๆเลยเนี่ยว้ามันตีเราไม่ถึงได้ไงเราก็จะแฮปปี้แบบว่ามันตีเราไม่ถึงเราก็สามารถตีมันแบบดีดาได้นี่แล้วก็ขโมยพ่นของมันครับเป็นไงโอ้พวกนี้นี่แม่งกากว่ะเราอะนูบชิดเขาไม่ได้กากเลยเราไม่พิธีโกงมันเขาไม่เรียกว่าโกงเขาเรียกว่าทริคด้วยทริคนะฮะนี่ต้องมาวันนี้นะครับบินมาตรงนี้เจอแอปเปิลเหมือนเดิมนะครับผมจะไปดูกันนะครับว่าแถวนี้มีอะไรโอ้ตัวอะไรอะเขาบอกว่าแลแลอุ้ยเชี่ยตัวอะไรวะโอ้ตัวนี้นะฮะอ๋อเป็นคริมินอลแลตำนานนะครับโอเคคริมินอลแลเราตายไปแล้วเหรอเอ้ยเนี่ยมันยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยควิกแซนอ๋อควิกแซนบาร์ดออฟผมไม่รู้คืออะไรนะช่างมันเถอะเอ้ยผมว่าเรากลับดีกว่าเอ้ยทำไมตรงนี้อยู่มีลัคกี้บ็อกซ์เปิดด้วยนะฮะนี่เป็นไงโอ้อยู่แล้วก็เจอลัคกี้บ็อกซ์เฮ้ยลัคกี้วิลเลจเจอร์ให้อะไรเนี่ยโอ้แม่งเฮียแต่ละอย่างแพงๆประตู1ด้วยนะทุเรศมากโอเคครับผมว่าเราควรที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วล่ะนี่คือแรกที่เราได้กลับมานะครับผมก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับมีทั้งรูบี้เรดเดมอนซัฟไฟร์พวกนี้นะครับรูบี้นี่ก็มาทำพวกอุปกรณ์ฮีโร่เนาะแต่ว่าประเด็นหลักของผมคือขนแกะผมไม่มีเว้ยนะผมไม่มีขนแกะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปดูข้างบนกันดีกว่าแล้วเราค่อยปิดคลิปกันนะฮะข้างบนนี้มีอะไรเนี่ยโถขอดูหน่อยได้ไหมเพื่อนนะได้โปรดอ่ะอยากรู้ข้างบนนี้มีอะไรนะเอ้ยนี่มันไอตรงนั้นปะจุดสแลมในตำนานหรือเปล่าจุดสแลมโอ้จริงด้วยครับที่สแลมในตำนานในเราของคาสแลมทิ้งนะฮะผมลืมไปแล้วว่าบูสแลมไว้ทำอะไรนะนี่ปูอ๋อไว้ทำเชือกนะครับผมไว้ทำอ๋อไว้ทำระเบิดด้วยนะฮะโอเคนี่คือพวกบูสแลมนี่คือพวกจุดสแลมในตำนานนะซึ่งมันยังไม่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับผมนะฮะก็มันก็มีแค่นี้แหละโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องจบไปนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากเลยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับผมพาร์ทที่3ก็คงจะลงหลังจากวันพาร์ทนี้สัก3-4 วันนะครับเพราะว่าผมจะทำการอ่านคอมเมนต์ของน้องๆด้วยนะครับว่าน้องๆขยะน้องๆไปบอกอะไรเราบ้างหรือว่าอยากให้ทำอะไรผมนั่งอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมในไฮซี่คราฟนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าซิวเกนเจิ้นครับบาย